ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะห้องสมุดหลังไมค์นะคะหลังจากที่เราได้ฟังตอนจบตอนอวสานของหนังสือสยามคือบ้านของเราไปเรียบร้อยแล้ววันนี้จะเป็นตอนพิเศษค่ะกับการเก็บตกสัมภาษณ์นะคะอย่างที่ได้แจ้งคุณผู้ฟังเอาไว้ว่าวันนี้เรามีสัมภาษณ์พิเศษคุณจันทนีอุณากูลพงประยูนนะคะหลายท่านฟังแล้วอาจจะสงสัยว่านักร้องชื่อดังเจ้าของเพลงสายชนท่านนี้นี่มาเกี่ยวอะไรกับหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะเกี่ยวข้องแน่นอนค่ะแล้วก็ต้องถือว่าเป็นความเกี่ยวข้องที่สำคัญมากด้วยนะคะวันนี้เราจะได้คุยกับเธอซึ่งตอนนี้อยู่ที่นี่แล้วนะคะสวัสดีค่ะก็ต้องบอกว่าขอต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะค่ะปกติแล้วนี่จะได้ยินแต่เพลงของขออนุญาตเรียกว่าพี่น้อยนะคะเพลงสายชนแล้วก็เสียงหวานๆเย็นๆค่ะแต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าหนังสือนี่ค่ะขออนุญาตหยิบให้ดูนะคะหนังสือสยามคือบ้านของเราเล่มนี้นี่คุณจันทนีอุณากูลหรือว่าพี่น้อยเนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะต้องให้พี่น้อยเล่าให้ฟังนะคะว่าเกี่ยวข้องกับหนังสือสยามคือบ้านของเราได้ยังไงคะค่ะก็คงจะต้องเล่าที่มาของหนังสือเรื่องนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเข้ามาว่าเราเข้ามาเจอกันได้ไงก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แหม่มคนหนึ่งชื่อแหม่มบรูเนอร์เนี่ยนะคะเคยเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนวังหลังซึ่งเป็นโรงเรียนของเราเองวังหลังวัฒนาเนี่ยนะคะซึ่งปัจจุบันคือวัฒนาวิทยาลัยก็ท่านก็เขียนจากบันทึกความทรงจำของท่านเองเมื่อตอนที่มาสอนอยู่เมืองไทยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยมีลูกมีอะไรอยู่ในเมืองไทยทีนี้ตอนที่ท่านลูกของท่านเนี่ยค้นพบตอนนี้ท่านเสียไปแล้วนานแล้วนะแต่ลูกซึ่งอายุตอนขณะที่เราทำก็ 70-80 แล้วนะคะก็ค้นมาแล้วก็เอ้ยเรื่องนี้ของแม่ดีก็จัดพิมพ์ขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษชื่อเจอมรดกในหีบใช่ๆเป็นมรดกในหีบก็ชื่ สยาม is my home นะคะก็เลยคิดว่าจะทำขึ้นมาพอเขียนปั๊บก็เลยจะให้คุณคำพรมาริกามาศซึ่งพอดีรู้จักกันอยู่ที่อเมริกาให้ช่วยดูหน่อยว่าเรื่องอะไรไทยๆนี่ถูกไหมอะไรเงี้ยนะคะคุณคำพรก็เผอิญว่าเป็นเพื่อนกับหัวหน้าชั้นรุ่นนี้พอดีนะคะรุ่นนี้นี่คือวัฒนารุ่น100ก็คือศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒนารุ่น100ท้วนๆท้วนๆเลยค่ะจำง่ายจำง่ายตัวเลขกลมๆ2ตัวก็เผอิญจับพระจับผูก็คือว่ารู้จักกันก็แบบเฮ้ยนี่โรงเรียนเธอนี่เรื่องของโรงเรียนเธอก็เลยส่งมาให้ดูก็จะข้ามโลกมาเลยนะครึ่งโลกก็มาถึงมือเราแล้วก็แบบเป็นหนังสือที่ดีมากบุพเพสันนิวาสจริงๆเลยนะใช่ใช่แบบพรหมลิขิตจริงๆ ก็ทุกคนมาอ่านดู 2-3 คนแบบเฮ้ยดีไหมดีไหมก็พบว่าทุกคนบอกว่าเราต้องแปลแล้วล่ะเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับมันเป็นเรื่องของโรงเรียนเราเลยโดยเฉพาะเลยนะคะ ก็เลยคิดว่าอาจจะช่วยกันแปลทีนี้ก็จะจัดทีมกันขึ้นมาก็จะเอาเพื่อนๆเนี่ยล่ะค่ะเพื่อนๆเนี่ยก็ประมาณ10กว่าคนนะคะทีมขึ้นมาแล้วก็มีน้อยเนี่ยก็คือทำงานคัพปี้ไรเตอร์ก็พอจะรู้ด้านภาษาแล้วจบอักษรศาสตร์จุฬาอย่างเงี้ยนะหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะก็พอจะเป็นเรื่องกว่าเขาหน่อยไม่ได้พอจะเป็นสอนศาสตร์มาก็เลยเป็นกองทีมบก.ทีมบก.นี่ก็จะมี3คนจะมีน้อยซึ่งแบบเขียนภาษาอยู่นะคะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนเป็นหมอซึ่งจะเป็นคนที่ถูกต้องความถูกต้องอะไรเงี้ยความหมายความอะไรเงี้ยก็จะต้องถูกต้องแล้วมีคนเป็นนักธุรกิจซึ่งคนนี้เขาก็จะติดต่อกับฝรั่งอะไรก็จะรู้เรื่องภาษาเรื่องอะไรเขาก็จะดูไม่ให้มีนมเนยออกมาจะดูว่าทั้งหมดเนี่ยเมื่อแก้ความถูกต้องอะไรเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นไทยรื่นหูที่ต้องบอกว่าเป็นดีไหมเป็นทีมที่ก็เลยเป็นทีมที่พอดีแล้วยังไม่ใช่แค่นี้นะคะกองบก3คนแล้วยังมีทีมรีเสิร์ชซึ่งทีมรีเสิร์ชนี่จะเป็นคนที่ได้ที่1ของรุ่นตลอดทุกปี ก็เป็นหมออีกคนหนึ่ง Dream Team ซึ่งจะไม่ได้มาทำเรื่องแปลเลย แต่ว่าจะคอยดูว่าไอ้คำนี้ผิดความหมายนี้ไม่ใช่ความเนี่ยหมายนี้มันต้องอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ย ก็จะช่วยกันแล้วก็จะมีทีมที่แบบว่า
ค้นคว้าอีกเราให้ไปหาอ้าวอันนี้พระองค์เจ้าอันนี้ชื่ออะไรชื่อเป็นไทยเป็นยังไงอะไรเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษค่ะก็จะมีทีมรีเสิร์ชอีกทีมหนึ่งรายละเอียดเยอะมากซึ่งจะวิ่งไปตามห้องสมุดไปเซิร์ชตามนู่นนี่หรือมีใครที่อยู่ในรั้วในวังก็จะแบบช่วยหาก็จะเป็นทีมแล้วนอกนั้นที่เหลือก็จะเป็นคนแปลซึ่งเราบอกว่าแปลมาเถอะยังไงก็ได้จะแปลอะไรก็ได้ขอให้มันเป็นโครงขึ้นมาเนี่ยนะแล้วทาง3คนนี้ก็จะกล่าวกันขึ้นมาก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ใช้เวลานานแค่ไหนคะกับกระบวนการแปลเกลาแล้วก็ตีพิมพ์เป็นเล่มก็เป็นปีอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เกษียณแล้วส่วนใหญ่เมื่อ10ปีที่แล้วนะคะประมาณเกือบ10ปีที่แล้วทุกคนก็ยังทำงาน full time หมอนี่ก็โอ้โหเหนื่อยแฮกเลยอย่างเงี้ยนะคะเราก็แย่เหมือนกันก็เพราะฉะนั้นก็จะค่อยๆทำแล้วเราไม่ได้รีบเราไม่ได้มีเดดไลน์อะไรคือทำด้วยใจรักจริงๆค่ะก็ค่อยๆทำใครว่างก็ทำมาโอ้ต้องบอกว่าเป็นดรีมทีมมากเลยทีเดียวนะคะเพราะมีการคัดเอาหัวกะทิของรุ่น คนที่เรียนอักษรศาสตร์คนที่มีความรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษคือต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะคะว่าหนังสือสยามคือบ้านของเราซึ่งหลายคนที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้แล้วก็ติดต่อมาหาผู้จัดทางอินบ็อกซ์เนี่ยมีหลายท่านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถามคำถามเดียวกันค่ะพี่น้อยว่าสามารถจะหาซื้อหนังสือได้ที่ไหนเพราะว่าเขาไปตามศูนย์หนังสือไปร้านหนังสือตามห้างตามอะไรต่ออะไรแล้วก็ไม่มีเลยไม่มีจนกระทั่งมีอยู่ท่านหนึ่งนะคะก็บอกว่าไปเจอเช็คทางอินเทอร์เน็ตนะคะจนกระทั่งไปเจอร้านหนังสือที่จังหวัดตรังที่ทับเที่ยงซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเรื่องนี้เป็นท้องเรื่องในนี้ด้วยก็ดีใจมากเลยนะคะมีหลายคนให้ความสนใจแล้วก็จากที่ได้นำมาเล่าแล้วก็นำมาอ่านทั้งหมด32ตอนเนี่ยต้องบอกว่าขอชื่นชมทีมทำงานนะคะเพราะว่าเวลาที่อ่านเนี่ยเราคนเล่าเนี่ยจะต้องอ่านทุกคำใครเขียนยังไงเขียนวนเขียนตกเขียนผิดเนี่ยเราจะรู้ก่อนแล้วก็คือว่าอาจจะต้องมีการปรับหลายแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยภาษาไหลลื่นโอ้โหเล่าอย่างมีความสุขสบายใจแล้วก็ไม่มีกลิ่นนมเนยอ่านแล้วอ่านง่ายมากนะคะนี่ต้องบอกเป็นดรีมทีมจริงก็เลยอยากทราบว่าเบื้องหลังการทำงานนี้เป็นยังไงบ้างก็ประมาณปีกว่าหนังสือเล่มนี้นี่พิมพ์เมื่อปี10ปีมาแล้ว10ปีมาแล้วนะคะฉบับที่มีเนี่ยคือปี2552เมื่อเดือนกุมภาพันธ์เป็นการพิมพ์ครั้งที่3ก็ร่วม10ปีมีคนเรียกร้องอยากได้อีกแล้วก็พิมพ์ออกมาเรื่อยๆค่ะปัจจุบันนี้นี่ยังมีจำหน่ายอยู่ไหมคะตามร้านหนังสือไม่มีเลยค่ะนอกจากที่เมืองตรังแล้วจะไม่มีแล้วมีที่ตรังที่เดียวค่ะเพราะว่ารู้จักกันคือหลังจากที่ทำหนังสือแล้วก็รักใคร่กันขึ้นมาเนี่ยก็รับไปที่เดียวน้องนั้นนี่จะไม่มีจะมีเก็บไว้ที่บ้านเท่านั้นเองค่ะค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจอยากจะหาซื้อหนังสือเล่มนี้นี่ต้องติดต่อไปที่ไหนอะคะค่ะก็ที่หัวหน้าชั้นเลยน่ารักมากเลยคุณกลรัตน์เนี่ยนะคะคุณเป็นหัวหน้าชั้นเหรอค่ะก็เป็นอันนี้เบอร์ใหม่นะคะก็0867811841เดี๋ยวลองให้ทางนี้นั่นอีกทีก็ได้นะคะได้ค่ะเดี๋ยวใครสงสัยอะไรก็ถามทางนี้มาละกันถามอินบ็อกซ์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวบอกไปรอบนึงก่อนก็ละกันนะคะ081781นี่ใช่ไหมคะแล้วก็เอ๊ะไม่ใช่สิค่ะเบอร์โทรเบอร์นี้หรือเปล่าคะ0867811841นะคะแล้วก็0816224167แล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยดิฉันอาจจะเอาไปแปะเอาไว้ที่หน้าเฟซให้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าลองคุยกันดูเผื่อหลายท่านสนใจเพราะว่าเป็น10เล่มอัพอาจจะมีส่วนลดหรืออะไรอย่างนี้นะคะหรือจะให้จัดส่งก็อาจจะต้องมีบวกค่าจัดส่งหรืออะไรเดี๋ยวว่ากันอันนี้นี่จัดพิมพ์ในนามของคณะบุคคลวัฒนาค่ะก็คือศิษย์เก่าวัฒนาที่มารุ่นนี้รุ่นนี้ค่ะแล้วได้มีโอกาสคุยกับคนเขียนไหมคะไม่ได้หมายถึงมิสเอ็ดนาบรูเนอร์นะคะหมายถึงคุณแมรี่บัลลี่คืออันนี้อยากจะเล่าว่าตอนที่ทำเนี่ยเราก็ฝากวันคุณงามพันธ์นะคะวิชาชีวะให้ติดต่อประสานเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพราะเราก็อยากจะทำให้ถูกต้องใช่ไหมคะก็เลยได้รู้จักกับคุณแมรี่เนี่ยแหละเสร็จแล้วก็ในที่สุดท่านโตเกิดที่นี่นะคะฉันก็อยากจะกลับมาเมืองไทยและในวัยที่แบบ70 80แล้วเนี่ยแล้วก็รวมทั้งพี่คือคุณแดนเนี่ย90แล้วนะคะคุณแดนนี่หมายถึงคุณเดวไวท์ที่เป็นลูกชายซึ่งเขียนในนี้ด้วยฮะก็พากันเดินทางมาแล้วอันเนี้ยค่ะก็อยากจะแบบมีความภูมิใจในรุ่นของตัวเองมากคือนอกจาก
ดีมทีมที่แปลแล้วเนี่ยยังมีทีมที่ไม่ได้ทำเรื่องแปลเรื่องอะไรแต่จะเป็นฝ่ายดูแลแขกค่ะคือเขาจะแบ่งกันคือแต่ละคนจะรู้หน้าที่ว่าตัวเองถนัดอะไรก็จะพาไปเที่ยวพาไปพักพักที่โรงแรมพาไปที่โรงเรียนไปพบอาจารย์พาไปชมสถานที่อะไรเงี้ยนะคะก็จะมีอีกทีมนึงค่ะคุณแมรี่นี่ตามหนังสือนี่หมีจำได้ว่าเป็นลูกคนที่6แล้วก็เป็นคนที่ไปเจอเหมือนกันบันทึกของแม่แล้วก็ออกมาเป็นกรุตีพิมพ์ใช่ก็เลยครอบครัวพี่น้องเขาก็ช่วยกันทำขึ้นมาเขาพูดไทยได้ไหมคะคือโตตอนเล็กๆแล้วก็กลับไปก็แทบจะตลอดชีวิตก็เกือบไม่ได้นั่นก็คงพอจำได้บ้างให้เขาลองวาดแผนที่ซิว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนอะไรเขาก็พอวาดออกมาได้นะคะชอบทานอาหารไทยไหมคะก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ถึงกับคือส่วนใหญ่ช่วงปลายชีวิตเขาก็ไปอยู่ที่นู่นแล้วนะคะเห็นบอกว่าเกิดแล้วเติบโตที่นี่ถึง12แล้วก็ถูกส่งกลับไปเรียนที่โน่นใช่ค่ะอย่างนี้เนี่ยพี่น้อยเองในฐานะที่เป็นบรรณาธิการน่าจะต้องอ่านหลายรอบใช่ไอ้ช่วงนั้นนี่จะจำได้หมดเลยอะไรอยู่หน้าไหนตรงไหนคำไหนว่าอะไรนี่จะจำได้หมดมีส่วนไหนบ้างคะที่ประทับใจกับหนังสือเล่มนี้ด้วยเนื้อเรื่องอะหรอคะด้วยเนื้อเรื่องเนี่ยที่สำคัญที่สุดเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้แปลที่รับมาแปลกันก็เพราะว่าเป็นเรื่องของแหม่มโคซึ่งเป็นคนที่โรงเด็กวัฒนานี่จะเคารพรักมากก็ร่มนับถือคือคนที่ไม่ใช่คนที่ตั้งนะใช่ครูใหญ่ไม่ใช่คนที่ก่อตั้งแต่เป็นคนที่กอบกู้หลังจากที่ทำมาแล้วก็มิชชันนารีแบบไม่ไหวแล้วกลับไปแบบโรงเรียนตกต่ำมากจะแย่อยู่แล้วเนี่ยแหม่มได้กลับเข้ามาแล้วก็กอบกู้จนทำให้กลายมาเป็นโรงเรียนวัฒนาได้ทุกวันนี้แล้วก็ได้รับความไว้วางพระราชาฤทัยจากรัชกาลที่5เป็นแบบว่าเข้านอกออกในสอนภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นมีชื่อเสียงของโรงเรียนขึ้นมาค่ะค่ะแล้วในนี้นี่จะมีแบบราวกับว่าเราได้เข้าไปเจอแหม่มเป็นตัวเป็นเลยนะคะเพราะโดยมากเรารู้จักแหม่มก็คืออ่านมาตามเป็นเอกสารต่างๆซึ่งมันเรียบๆมันไม่ได้มันเป็นข้อมูลไม่ได้มีความแต่อันนี้มันใช่อันนี้เหมือนเราเข้าไปนั่งอยู่ตรงนั้นกับแหม่มเลยความรู้สึกนึกคิดอากับกริยาต่างๆนี่เราจะเห็นแหม่มหมดเลยค่ะก็เลยประทับใจตรงนี้ค่ะตอนเรียนหนังสือนี่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อแหม่มโคที่เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนกุลสตรีวังหลังใช่ไหมคะที่เป็นชื่อเดิมแล้วก็ย้ายไปที่บางกะปิเป็นโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยคือคุณเอ็ดนาบรูเนอร์บัลลี่นี่เขาก็อธิบายอย่างละเอียดมากเลยว่าทำงานกับมิสโคเนี่ยเป็นยังไงมิสโคเป็นคนที่อัธยาศัยดีเป็นที่รู้จักของคนไทยของเจ้านายมีวิธีการทำงานที่คือบอกหมดอธิบายบอกหมดเลยนะเห็นเราก็เลยจะเข้าใจไงว่าทำไมแหม่มถึงสร้างชื่อเสียงขึ้นมาให้โรงเรียนได้ขนาดนั้นว่าเป็นคนดีจริงๆทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนไทยคนต่างประเทศจะรักหมดเลยค่ะมีส่วนไหนบ้างไหมคะที่รู้สึกหนักใจแล้วก็ใช้เวลาเยอะตอนที่ทำงานแปลและทำงานบรรณาธิการเนี่ยค่ะส่วนที่ยากเนี่ยค่ะเล่มนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเล่มนี้ก็คือการค้นคว้าเนี่ยค่ะบางทีที่คำที่แหม่มใช้ทับเป็นภาษาอังกฤษมาเราก็ต้องกลับไปดูว่าเป็นไทยคืออะไรซึ่งบางทีอย่างในกลั่นเนี่ยจะชื่อกลั่นหรือกลั่นหรือกลั่นอะไรเราก็ไม่รู้เราก็ต้องไปค้นๆดูเพราะว่าภาษาฝรั่งเขาก็ไม่มีวันหยุดใช่หลายชื่อหรือแม้แต่บางอันคือบางอันที่เราหาได้เราก็จะฟุตโนตไว้ว่าอันนี้หมายถึงคนนี้คนนี้นะบางอันก็หมดบรรยายจริงๆคือจะพูดอึ๊บขึ้นมาแล้วก็หายไปเลยคือแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามคิดเอาว่ามันน่าจะเป็นอันนี้ที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีที่ปรึกษา ซึ่งเป็นคนที่รู้จักกับมิสเอ็ดนาบรูเนอร์บ้างไหมคะโอ้ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าใช่คือทางนั้นเขาก็ไปอยู่ทางเมืองนอกหมดเลยค่ะค่ะอย่างมีเปิดมาหน้าที่105เนี่ยนะคะมีเรื่องของการคล้องชาเขาก็มีการวาดลายเส้นแล้วก็มีการให้ความรู้ด้วยนะคะว่าส่วนต่างๆของพเนียดเนี่ยเรียกว่าอะไรอันนี้ก็คือเพื่อนอีกคนหนึ่งรับไปคนนี้จบรัฐศาสตร์ก็ไปเป็นคนนั่งเขียนเลยแล้วก็แผนที่ด้วยคล้องพ่อยมอะไรเงี้ยก็คนนี้นี่นะคะให้คุณผู้ฟังได้ชมนะคะว่าเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่ต้องทำการบ้านมากและที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นก็ต้องถอด
กลับมาเป็นภาษาไทยว่าตกลงคือคำว่าอะไรต่างๆเรียกว่าอะไรนะคะเราก็ได้ความรู้ไปด้วยค่ะค่ะแล้วก็ตื่นเต้นนะแปลไปก็ตื่นเต้นไปด้วยกันกองช้างนี่ตื่นเต้นมากอ่านไปก็แบบได้อารมณ์มากๆค่ะแล้วก็ตอนที่ชอบอีกตอนนึงนะคะอันนี้ผู้จัดชอบก็คือตอนที่ฝรั่งกินทุเรียนคุณหมอเนลสันเฮเออน่ารักคุณหมอเนลสันเฮนี่คือคนที่สร้างห้องสมุดเนลสันเฮใช่ไหมคะใช่เลยค่ะใช่ค่ะให้ภรรยาแล้วก็ตอนนั้นตอนที่เล่าเนี่ยเป็นตอนที่ทุเรียนเนี่ยกำลังฮอตพอดีแล้วก็พอดีแล้วก็เห็นภาพไปทีเดียวนะคะว่าฝรั่งกินทุเรียนแล้วก็มาหัดให้มิสบรูเนอร์เนี่ยกินทุเรียนโดยการกินแล้วก็อย่าหยุดกินคำแรกมันอาจจะรู้สึกพิกลหน่อยอย่าหยุดกินจนกระทั่งคุ้นเคยแล้วก็อ้ออร่อยในที่สุดอันนี้ก็น่ารักมากเลยที่น่ารักก็คือทุกวันนี้ก็ยังคุยกับคนหลายคนนะคะหลายครอบครัวจะเป็นแบบนี้คือภรรยาชอบสามีไม่ชอบอะไรหรือสลับกันอย่างเงี้ยคือไอ้คนอยากกินก็ต้องแอบไปกินนอกบ้านอะไรเงี้ยซึ่งลักษณะเดียวกันเลยน่ารักอันนี้คือภรรยาของคุณหมอเองไม่ชอบเลยเกลียดไม่ชอบสามีเอาเข้าบ้านไม่ได้ก็ต้องแอบไปกินที่อื่นแถมยังสอนให้คนอื่นชอบไปด้วยอะไรเพราะตัวเองชอบมากอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เป็นอีกตอนนึงที่อ่านไปแล้วก็ยิ้มไปน่ารักกันนะคะแล้วถ้าพูดถึงประโยชน์ของเล่มนี้นี่ในฐานะที่เป็นบรรณาธิการพี่น้อยคิดว่าเล่มนี้มีคุณค่าอย่างไรบ้างกับผู้อ่านคะคืออย่างที่ดร.สุเนศพูดไว้นะคะเชิญท่านมาพูดในวันเปิดงานเนี่ยนะคะเมื่อ10ปีที่แล้วใช่ดร.ก็บอกว่าเรื่องนี้มันดีที่ว่ามันเป็นมนุษย์ปุถุชนชาวบ้านเขียนไม่ใช่ว่าเจ้านายหรือข้าราชการเขียนซึ่งมันอาจจะมีพ่อประกันด้าหรือมีอะไรหรือว่ามีผลประโยชน์อะไรมีมุมใดมุมหนึ่งแต่อันนี้เป็นชาวบ้านจริงๆเขารู้สึกยังไงเขาเห็นอะไรเขาพูดอย่างนั้นหมดเพียงแต่เป็นชาวบ้านที่เป็นฝรั่งซึ่งเขามีมุมมองที่แปลกๆมีความคิดอ่านมากเมื่อ100ปีผ่านมาแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องนับว่าเขาเป็นคนที่ทันสมัยมากทีเดียวแล้วก็ลองคิดดูเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วข้ามโลกมาอยู่ในเมืองที่แบบไม่รู้จักใครเลยอะไรเงี้ยเขาก็กล้าแล้วก็มีความเชื่อมั่นในพระเจ้ามากๆนะค่ะและที่สำคัญนี่เหมือนกับว่าหมีเล่าเรื่องนี้เนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับเขาเป็นมัคคุเทศก์นะคะเหมือนกับว่าเขาเนี่ยพาเราผ่านกระจกทวิภพแต่ว่าเขาสร้างภาพด้วยตัวหนังสือแต่ก็โอเคก็อาจจะมีภาพถ่ายประกอบบ้างแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าคนไทยในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเป็นยังไงเขาอธิบายละเอียดมากถูกและหลายอย่างนี่ตรงข้ามกับที่เราเคยคิดเอาไว้ที่แต่เราชื่นชมนะคือรู้สึกว่าสมัยนั้นเนี่ยคนไทยน่ารักมีระเบียบวินัยนะคะสงบแล้วก็จิตใจงามคือสามารถจะเดินข้ามทุ่งข้ามเลาะไปในป่าอะไรโดยที่ปลอดภัยไม่มีโจรผู้ร้ายไม่มีอะไรนะคะแล้วก็ในงานพิธีเนี่ยคนเป็นพันๆก็เงียบกริบไม่มีวุ่นวายต่อยตีเมาอะไรกันไม่มีเลยจะสงบเรียบร้อยน่ารักมากมากก็รู้สึกว่าจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่พูดถึงการที่มีงานที่สนามหลวงแล้วเขาก็บรรยายเอาไว้บอกว่าคนไทยปกติเนี่ยก็จะพูดจาสนุกสนานแต่ปรากฏว่างานนั้นเนี่ยทุกคนอยู่กันด้วยความสงบเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีเอะอะไม่มีเมาไม้อาละวาดใช่ใช่เลยเห็นภาพว่าตายแล้วสมัยนั้นดีจังเลยอยากให้สมัยนี้กลับไปอย่างนั้นดีนะก็อันนี้คือหนังสือสยามคือบ้านของเรานะคะราคา385บาททั้งหมดเนี่ยมี400กว่าหน้าอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตโชว์อันนี้นิดนึงนะคะภาพของผู้เขียนนี่Mrs. Brunner Edna Brunner นามสกุลนี่อ่านว่าบาลีนะคะค่ะนี่คือภาพตอนที่เป็นคุณยายกายสิทธิ์เชียงใหม่ตอนนั้นน่าจะสัก70กว่าค่ะก็แปลมาถึงตอนจบแล้วก็เศร้าไปด้วยนะว่าแบบโถก็ดำเนินชีวิตมาตลอดตั้งแต่สาวก็จนเสียชีวิตได้มีถามนิดนึงนะคะว่าอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจคือเขาบอกว่าตอนสุดท้ายเนี่ยตอนที่สามีคือหมอคอนเนี่ยเขาแยกไปอยู่แยกกับแยกกันก็คืออยู่ที่ตรังเราก็จนกระทั่งสงครามต้องเข้าไปโดนเก็บเข้าค่ายอะไรเงี้ยค่ะในที่สุดหลังจากนั้นก็สามีกลับแล้วก็ภรรยาก็อยู่เชียงใหม่กลับไปแล้วก็กลับมาเชียงใหม่มาสร้างโรงแรมเล็กๆค่ะซึ่งเรายังคิดอยู่สงสัยต้องเป็นฟ้าห้ามแน่ๆเลยแต่ก็ยังหาไม่ได้แต่ใจก็ยังคิดตลอดเวลาว่าถ้ามีโอกาสจะไปค้นอีกนะคะเพราะว่ามันฟังแล้วน่าจะเป็นแถวๆฟ้าห้ามอะไรอย่างเงี้ย
หมายถึงว่าตอนบั้นปลายชีวิตเนี่ยที่บอกว่าแยกกันอยู่นี่หมายถึงว่าแยกกันอยู่เฉยๆหรือว่าหย่ากันเลยอะคะไม่ถึงกับหย่าจริงๆแต่ก็คือแยกอะแยกกันอยู่เพราะว่าก็ต่างคนต่างมีชีวิตอยู่ความสนใจคนละแบบใช่ใช่ค่ะก็อันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจนะคะเล่าไปจบเรียบร้อยแล้วคนเล่าก็สนุก คนฟังก็ถามกันมาเยอะตอนแรกหมีก็แปลกใจ เพราะว่า เป็นเรื่องที่แบบเรียบๆคือมันไม่ใช่เรื่องที่หวือหวาอะไรแต่ปรากฏว่าคนติดตาม คนติดตามค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปฟังแล้วก็ดาวน์โหลดได้ทั้งหมดได้มี32ตอนนะคะรวมทั้งตอนนี้ก็33 ตอนนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะมีอีกเล่มหนึ่งนะคะซึ่งเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับฝรั่งอีกคนหนึ่งซึ่งท่านเป็นอมาตย์เอกพระอาจวิทยาคมในแพทย์จอร์จบีแม็กฟาแลนก็คือเล่มนี้นะคะแล้วก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่คณะของเด็กวัฒนารุ่น100ก็เป็นผู้แปลเหมือนกันแล้วก็ต้องสารภาพนะคะว่าสองเล่มนี้ที่ได้เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ยได้รับมาจากพี่น้อยมีโอกาสเจอกันในงานแห่งหนึ่งแล้วพี่น้อยก็มอบหนังสือสองเล่มนี้ให้นะคะพออ่านดูแล้วก็อุ๊ยน่าสนใจจังเลยอยากระนั้นเลยเอามาเล่าเลยดีกว่าพอเล่าเสร็จก็เชิญพี่น้อยมาคุยด้วยเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเบื้องหลังค่ะของหนังสือชีวิตอุทิศเพื่อสยามนะคะของอมาตย์เอกพระอาจวิทยาคมในแพทย์จอร์จบีแม็กฟาแลนแต่ว่าภรรยานี่เป็นคนเขียนนะคะเบอร์ท่าอ่านว่าอะไรคะบราวน์แม็กฟาแลนนะคะ เป็นคนเขียนเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์ค่ะวันนี้บทอวสานบอกว่าชีวิตของมิสซิสเอสนาบรูเนอร์บัลคลีเนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่ติดตามมาก็สามารถติดตามตอนจบได้นะคะครบถ้วนทั้ง32ตอนแต่ว่าตอนที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้เป็นตอนที่33ซึ่งเป็นตอนที่คุยกันเกี่ยวกับเบื้องหลังของงานแปลทีนี้ก่อนที่จะไปที่หนังสืออีกเล่มหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นคิวต่อไป เป็นเล่มต่อไปคือชีวิตอุทิศเพื่อสยามอมาตย์เอกพระอาจวิทยาคมนายแพทย์จอร์จบีแม็กฟาลาเนี่ยนะคะอันนี้จะเล่าเป็นเรื่องต่อไปของห้องสมุดหลังใหม่ก็จะเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสที่6กรกฎาคมติดตามฟังกันได้นะคะเดี๋ยวให้พี่น้อยเล่าให้ฟังว่ามีความพิเศษอย่างไรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีข่าวดีนะคะว่าคุณจันทนีอุณากูลนะคะเดี๋ยวจะมอบหนังสือสยามคือบ้านของเราให้หนึ่งเล่มผ่านคำถามง่ายๆเลยถามว่าอะไรดีคะก็จะถามว่าแมมบรูเนอร์เนี่ยนะคะหลังจากย้ายจากโรงเรียนวัฒนาไปแล้วเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่ภาคใต้ไปใช้ชีวิตมีลูกมีอะไรอยู่ที่ภาคใต้ซึ่งแมมบอกว่าเป็นจังหวัดที่สวยที่สุดในความคิดของแมมนะคะสวยที่สุดในประเทศไทยเป็นจังหวัดอะไรคะค่ะก็เป็นท้องเรื่องสำคัญทีเดียวก็คือว่าเขาไปสร้างบ้านแล้วก็สร้างโรงพยาบาลนะคะหมอคอนเนี่ยก็ทำงานเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนั้นแล้วก็มีลูกหลายคนนะคะอยู่ที่นั่นเป็นจังหวัดคือจังหวัดอะไรง่ายมากๆเป็นจังหวัดที่อาหารอร่อยด้วยมีใบแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ฟังเนี่ยตอบได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะค่ะก็ตอบมาได้ทางแฟนเพจนี้เลยแล้วเดี๋ยวใกล้ๆจะจบรายการเนี่ยเดี๋ยวทีมงานจะสุ่มตัวอย่างสุ่มชื่อของท่านที่ตอบถูกนะคะเพื่อที่จะรับหนังสือสยามคือบ้านของเรานะคะก็จะส่งไปให้เล่มนี้นะคะ1เล่มราคาเต็มนี่คือ385บาทนะคะอ้อมีหลายท่านถามมาว่าถ้าจะหาซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวบอกเบอร์ให้เลยนะคะติดต่อไปที่086-781-1841นะคะ086-781-1841ติดต่อไปได้ที่นี่เพราะว่าตามร้านหนังสือทั่วไปนี่เห็นบอกว่าไม่มีแล้ว10ปีแล้วนะคะและเล่มนี้ชีวิตอุทิศเพื่อสยามเล่มนี้พี่น้อยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าเป็นมายังไงคะแปลรุ่นเดียวกันหรือว่าห่างกันแค่ไหนคะก็คือหลังจากที่ทำเล่มแรกเสร็จใช่ไหมคะก็ทางโรงเรียนทางอะไรก็
ก็ได้รู้จักกันทั่วไปแล้วล่ะก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งมีหนังสือเล่มนี้อยู่ออริจินัลของอันนี้นะคะซึ่งเก็บไว้เนี่ยเป็นของคุณครูที่เรารักมากเลยคือคุณครูผินแต่ท่านเสียไปแล้วแล้วท่านเนี่ยมอบหนังสือเล่มนี้ไว้แล้วบอกว่าให้ช่วยหาคนแปลให้หน่อยเพราะว่ามันมีเรื่องพูดถึงโรงเรียนเราอีกแล้วนะคะในเล่มนี้ว่าคุณหมอเนี่ยได้มอบที่ตรงนี้ให้ซึ่งเราก็ยังเห็นอยู่ทุกวันนี้นะคะที่ตรงนี้เนี่ยมอบให้กับโรงเรียนเพื่ออะไรเพื่อจุดประสงค์อะไรอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบรู้สึกเป็นหน้าที่เลยว่าจะต้องแปลแล้วล่ะเพื่อแบบพระคุณครูขอไว้นะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงโดยส่วนตัวนี่ของส่วนตัวนะคะเพราะคุณพ่อเนี่ยเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ศิริราชค่ะก็เลยแบบอยากจะแปลเพราะว่าหมอจอร์ชนี่เป็นอิฐก้อนแรกของโรงเรียนแพทย์ศิริราชนะคะค่ะเห็นบอกว่าคุณหมอจอร์ชเนี่ยคือนี่นะคะหน้าตาคุณหมอจอร์ชเป็นแบบนี้อยู่ในชุดอำมาตย์เอกนะคะเป็นฝรั่งที่เป็นอำมาตย์เอกแต่พี่น้อยบอกว่าเป็นฝรั่งที่พูดไทยได้ราวกับคนไทยคนหนึ่งสำเนียงเพชรอีกสำเนียงเพชรบุรีเพราะว่ายังไงก็ไปเกิดที่นั่นเกิดและเติบโตที่เพชรบุรีก็จะเป็นฝรั่งที่พูดไทยแบบเนอๆแบบเพชรเนาะแล้วก็มีเรื่องเล่าตลกเนี่ยพี่น้อยเล่าให้ฟังที่บอกว่าอะไรนะคะไปลงเรืออ๋อก็คือว่าคือเป็นตลกที่ทุกวันนี้ยังมีคนเล่ากันอยู่เลยอาจจะไม่ทราบว่ามาจากเรื่องนี้นะคะก็คือว่าคุณหมอเนี่ยตอนที่เป็นหมอที่ศิริราชก็มีการนั่งเรือแจวข้ามฟากไปศิริราชเนี่ยพวกคนแจวก็ไม่ทราบว่าเห็นผมทองก็นึกว่าฝรั่งก็คุยกันตะโกนแบบเอาหมาไปส่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหมอก็ฟังแล้วก็ไม่ว่าอะไรไงแต่พอขึ้นจากเรือปั๊บหมอก็เดินลิ้วไปเลยคนเรือต้องเรียกแบบเฮ้ยนายว่าจ่ายตังค์จ่ายอัดก่อนอะไรเงี้ยคุณหมอก็หันมาบอกว่าหมาไม่มีอัดเลยหน้าแตกเลยอะไรเงี้ยก็เป็นตลกคลาสสิกอันนึงก็คือท่านก็เกิดแล้วเติบโตที่เพชรบุรีก็เหมือนกันคือเกิดจริงๆเนี่ยมันเกิดกรุงเทพเพราะสมัยนั้นนานาที่บ้านหมอบรัดลีย์ก็คือเกิดที่เมืองไทยแต่ว่าย้ายไปก็ชีวิตจริงๆอ่ะอยู่ที่เพชรบุรีหมายถึงว่าเกิดเติบโตแล้วก็เรียนหนังสือที่เมืองไทยที่เมืองไทยค่ะแล้วท่านไปเรียนแพทย์ที่ไหนอะคะที่อเมริกาที่อเมริกาแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาเมืองไทยใช่อารมณ์ก็เหมือนกับเด็กไทยไปเรียนเรียนเมืองนอกอ๋อค่ะเห็นบอกว่าท่านเป็นคนที่ความคิดความอ่านนี่ไทยมากคือความจงรักภักดีต่อราชวงศ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นี่จะแบบยิ่งกว่าคนไทยบางคนอีกนะคะคือแบบคือความที่ท่านคุกคลีมีภารกิจมีอะไรคุยกันอยู่เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะจงรักภักดีแล้วจะเห็นในเรื่องนี้จะทราบเลยว่าทางสถาบันเนี่ยได้มีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติขนาดไหนนะคะค่ะพี่น้อยพอจะจำเนื้อเรื่องบางส่วนบางตอนที่ประทับใจได้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตอุทิศเพื่อสยามเนี่ยค่ะก็จริงๆก็ชอบหลายตอนแต่ที่ขำที่สุดก็คือจะเป็นลักษณะว่าสุขอนามัยของประเทศไทยสมัยนั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะที่แบบคุณหมอจะเล่าเลยว่าสมัยนั้นเนี่ยคือท่านต้องสอนคนที่แทบจะไม่รู้ภาษาไม่รู้หนังสือเลยเนี่ยให้เป็นหมอนะคะแล้วก็น้ำที่ใช้ผ่าตัดก็ต้องตักจากแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วมาต้มมาแกว่งจันส้มอะไรเงี้ยคือแบบชีวิตลำเค็ญมากๆแต่ท่านก็พยายามฝ่าฟันใช้แบบเงินของตัวเองใช้อะไรของตัวเองเพื่อจะสร้างโรงเรียนแพทย์ให้เกิดขึ้นมาให้ได้นะคะก็เรียกว่าเป็นรุ่นบุกเบิกจริงๆด้วยเป็นผู้บุกเบิกเลยแหละอ๋อค่ะแล้วบ้านปลายชีวิตของท่านนี่เป็นยังไงคะก็อยู่เสียที่เมืองไทยนะคะทุกวันนี้คือเราทำหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไปกราบท่านที่สุสานโปรเตสแตนต์ที่ตรงแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะไปแจ้งให้ท่านทราบว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วครอบครัวของท่านยังหลงเหลืออยู่บ้างไหมคะไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าคนสุดท้องแหม่มไอรีนก็อันนั้นของหมอแบรดลีย์อันนี้นี่คือไม่มีลูกนะคะไม่มีลูกอยู่กันสองคนกับภรรยาคือภรรยานี่มีสองคนคนแรกเสียไปคือมารีรูทซึ่งเป็นคนที่มอบที่ให้โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะแล้วมาแต่งอีกทีคือแหม่มเบลาเนี่ยเป็นครูใหญ่โรงเรียนวัฒนาค่ะ
ค่ะค่ะแต่ไม่มีลูกด้วยกันแต่ว่าadopt เยอะนะคะอย่างคุณสอเสร็จต้นบุตรอะไรที่ทำที่ทำดิกชันนารีจะมีหลายคนสองสามคนจะแบบว่าเลี้ยงมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ในบ้านให้การศึกษาให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือคิดว่าการที่ทำดิกชันนารีเนี่ยท่านก็เป็นคนที่ทำบุกเบิกขึ้นมานะคะจากที่ไม่ค่อยมีเนี่ยท่านเป็นคนแรกที่ทำ dictionary ขึ้นมาเล่มนี้ใช้เวลาอันนี้จะนานขึ้นไปอีกนะกว่าเหรอคะเล่มบางกว่า 2-3 ปีเพราะว่าคืออย่างที่ว่าทุกคนก็ยังทำงานอยู่แล้วทุกคนก็จะเหนื่อยมากแล้วหลังจากทำอันนี้นะก็จะแบบเออจะอิดออดกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยคือต้องว่างจริงๆหรือต้องเขียนกันจริงๆถึงจะแบบว่าได้ลงมือแต่ในที่สุดก็สำเร็จออกมาค่ะถ้าพูดถึงคุณค่าของหนังสือหรือว่าสิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยประเด็นสำคัญที่อยากจะให้ผู้อ่านได้รับนี่คืออะไรคะพี่น้อยคะชีวิตอุทิศเพื่อสยามก็มันมีสองอะไรผู้อ่านมันมีสองส่วนคือจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศเราจริงๆนะว่าอย่างการแพทย์ของเราเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมาอย่างไรยากลำบากยังไง อะไรเงี้ยนะคะอีกอันก็คือเป็นประวัติศาสตร์ในยุคนั้นซึ่งที่ประทับใจมากจริงๆคือบทที่11เนี่ยฮะที่เป็นช่วงผลัดแผ่นดินคือจะพอมาถึงปีนี้ที่รัชกาลที่9เนี่ยนะคะสวรรคตจะรู้สึกเหมือนมากๆคือคุณหมอเนี่ยเข้าไปร่วมอยู่ในขบวนในนี้นี่ผัดแผ่นดินเท่าไหร่ถึงร5เป็นร6ค่ะซึ่งแบบความรู้สึกนี้จะแบบเหมือนเราเลยว่ามันเศร้ามันสุดๆเลยนะคะต้องลองอ่านดูว่าคุณหมออธิบายคือแบบอ่านแล้วเศร้าจริงๆค่ะเล่มนี้นี่ขนาดย่อมกว่าสยามคือบ้านของเรานิดนึงนะคะ300กว่าหน้าค่ะในขณะที่สยามคือบ้านของเราเนี่ย400กว่าหน้านะคะแล้วเล่มไหนทำงานยากกว่ากันนะคะก็คงต้องเป็นของคุณหมอนะคะเพราะของแหม่มนี้จะเป็นคุยเป็นคุณแม่บ้านทั่วไปคุยกันไปคุยกันมานะคะคนความนิดหน่อยแหละแต่ของคุณหมอนี่เป็นเรื่องแพทย์เลยก็เพราะฉะนั้นเพื่อนที่เป็นหมอนี่จะต้องทำงานหนักนิดนึงเพราะจะมีคำศัพท์แพทย์อะไรเนี่ยเยอะค่ะตอนนี้นะคะก็เหลือเวลาอีกประมาณสักไม่กี่นาทีแอบมาดูในนี้นะคะว่าจะมีคุณผู้ฟังที่ฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็จำได้หรือเปล่า ว่าโรงพยาบาลนะคะที่มิสซิสเอ็ดนาบรูเนอร์บาวลี่เนี่ยที่ได้ไปที่สามีได้ไปสร้างโรงพยาบาลแล้วก็เธอเองเนี่ยก็ไปสร้างครอบครัวอยู่ที่นั่นอยู่ทางใต้นะคะแล้วเธอก็บอกว่าโอ้โหนี่เป็นจังหวัดที่สวยที่สุดเลยเป็นบ้านของเธอคือจังหวัดอะไร ที่ใต้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนตอบถูกนะคะก็จะส่งหนังสือสยามคือบ้านของเราซึ่งหลายคนกำลังตามหาอยู่ตอนนี้เดี๋ยวส่งไปให้อ่าน1เล่มนะคะราคาเนี่ย385บาทนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจรีบเข้าไปที่แฟนเพจไทย PBSไทย PBS เอก็ต้องเข้าอยู่แล้วเลยนะไทย PBS Radio เผื่อว่าถ้าฟังจาก Facebook ของดิฉันเองนะคะรีบคลิกเข้าไปที่เพจของไทย PBS Radio เลยแล้วก็รีบตอบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะได้มอบหนังสือให้กับหนังสือที่ก็ประมาณ10ปีแล้วแล้วเล่มนี้นี่กี่ปีคะชีวิตอุทิศเพื่อสยาม 2-3 ปีมาแล้วค่ะอ๋อ 2-3 ปีมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่สนใจก็สามารถที่จะติดตามฟังได้จากรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายอยากให้พี่น้อยพูดถึงคุณค่าของหนังสือ2เล่มนี้ฝากไปถึงผู้อ่านอาจจะพูดถึงฝรั่งทั้ง2ท่านนี้ก็ได้นะคะก็คือความประทับใจของทั้งสองเล่มเนี่ยมีส่วนร่วมกันอยู่ก็คือว่าประทับใจว่าแม้กระทั่งฝรั่งเนี่ยเขายังรักประเทศของเรานะคะยังแบบเชิดชูชื่นชมพระมหากษัตริย์ของเรานะคะก็อยากจะให้คนไทยเราเนี่ยรักประเทศชาติมีความแบบเสียสละอะไรเพื่อประเทศชาติอย่างท่านทั้งสองนี่บ้างนะคะก็คงจะทำให้ประเทศของเราแฮปปี้กันกว่านี้นะคะเป็นการถ่ายทอดความรักในประเทศสยามหรือว่าประเทศไทยผ่านมุมมองของ
ฝรั่งสองคนนะคะท่านแรกนี่เป็นมิชชันนารีเป็นมิชชันนารีเอ็ดนาบรูเนอร์บาลลี่นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นแพทย์ค่ะอมาตย์เอกพระอาจวิทยาคมในแพทย์จอร์จบีแม็กฟาร์แลนจริงๆก็เป็นประวัติศาสตร์ทั้งสองเล่มเลยนะคะใช่ๆมีประวัติศาสตร์มากมายอยู่ในอันนี้นะคะเหมือนเราได้ย้อนไปสมัยรัชกาลที่5เห็นภาพจริงๆค่ะเห็นภาพจริงๆค่ะเห็นเลยว่าคนไทยสมัยก่อนนี่อยู่กันยังไงแล้วก็สภาพบ้านเมืองผู้คนอาหารการกินนะคะคือได้รายละเอียดเหมือนเที่ยวย้อนอดีตจริงๆนอกเหนือจากเรื่องราวชีวิตของทั้งสองท่านนี้ด้วยก็เดี๋ยวฝากอันนี้ไว้อีกนิดนึงก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามีคนถามมาถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจหนังสือนะคะไปโทรไปที่0867811841นะคะ0867811841ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่มีใครตอบถูกเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเก็บเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวตั้งคำถามใหม่ถ้าถามว่าอาจจะง่ายเกินไปเดี๋ยวตั้งแค่ยากขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้อยนะคะคุณจันทนีอุณากูลพงประยูนนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในบรรณาธิการของหนังสือทั้งสองเล่มนี้นะคะสยามคือบ้านของเราที่เล่าจบไปแล้วในห้องสมุดหลังใหม่ค่ะ32ตอนนะคะวันนี้นี่จะเป็นตอนอวสานที่เราจะอัปโหลดขึ้นในเวลาประมาณ6โมงเย็นค่ะแล้วก็สัมภาษณ์เนี่ยก็จะอัปโหลดขึ้นในเว็บไซต์ Thai PBS Radio นะคะวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นตอนที่33แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเล่มใหม่ชีวิตอุทิศเพื่อสยามอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นหมอใครที่อยู่แถววังหลังสิริราชนะคะแนะนำว่าไม่น่าพลาดเพราะว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแถวนั้นทั้งนั้นเลยค่ะตอนนี้มีคุณผู้ฟังตอบมานะคะ1ท่านแล้วก็ตอบถูกเลยแม่เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมอบหนังสือให้เลยนะคะคุณทิพย์สุดานะคะยินดีด้วยค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วตอบมาเลยนี่มีโอกาสได้สูงมากเลยนะมีคนดูเยอะมากแต่ว่าอาจจะกำลังยุ่งอีนุงตรงนั้นนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวส่งหนังสือไปให้วันนี้ขอบคุณไม่น้อยมากเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันใหม่กับห้องสมุดหลังใหม่ที่นี่www.thaipbsradio.com สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง